ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับไอช็อตนะครับวันนี้มาเล่นโหมดใหม่นะครับมีชื่อว่า Single Destroy นะครับโอเคแล้วในเควสเนี่ยมันทำเควสเหมือนเราได้ชิ้นส่วนเอาไปหลอมปืนเลเซอร์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าได้ถาวรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคก็มา let's go ครับอันนี้เจอใครยิงให้หมดเลยครับจนกว่าจะเหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้นนะครับสังเกตจากมุมขวาบนนะครับมันจะบอกว่าตอนนี้เหลือผู้เล่นกี่คนแล้วนะครับนะก็แบบว่าไม่พูดเยอะครับมีทั้งหมด9วินด้วยกันนะครับดูสิว่าผมจะยิงใครได้เปล่านะครับป่ะมันเหมือนกับโหมด Battle Royale อ่ะนะครับมันพวก PUBG อะไรเงี้ยป่ะ Last Man Standing ครับหาคนก่อนมันเต้นเพิ่มเลือดได้หรือเปล่าวะโอ้โหท่าเต้นไม่มีเลยไม่ได้ใส่ท่าเต้นมาด้วยนะครับของมันหมดอ่ะมีใครอ่ะเปล่าตรงนี้แม่งแบบว่าหลอนๆหน่อยกลัวเจอคนอะไรเงี้ยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังดูให้ดีแมปนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเหมือนผมเห็นคนอยู่ตรงนี้ตาฝาดปะวะยิงกันตรงไหนเนี่ยยิงกันข้างในปะเนี่ยถามจริงหาก่อนห้องมันไม่โน้ตด้วยแมปมันกว้างอ่ะผมจำไม่ได้แล้วต้องวิ่งไปทางไหนบ้างเชิบไอเหี้ยมีปะวะเสียวๆหน่อยนะครับต้องเงียบๆไว้อ่ะเรียบร้อยหัวแตกไปหนึ่งมีการบอกกันนะครับว่าตรงไหนมีคนตรงไหนไม่มีคนอ่ะโอเคมีข้ามได้ไหมข้ามได้เว้ยแม่งทะลุได้ทุกที่อะมั้งมีคนป่ะโอ้โหรอดเฉยเจอใครก็คือยิงแม่งอะครับป่ะเปลี่ยนปืนก่อนต้องระวังเป็นพิเศษโอ้โหทำไมบวกกันเร็วจังวะของก็ไม่ค่อยจะมีด้วยเปลี่ยนลูกช้าเหลือเกินไอ้ผมได้ยินเสียงมันแถวๆนี้เลยไม่ซ้ายก็ขวาโอ้โหเหี้ยเกือบตายโอ้ยเตะตรงไหนแล้วบ้างวะผมว่าผมตายแน่เลยขอเต้นแป๊บได้ปะอุ้ยไอ้เหี้ยวู้ไอ้เหี้ยมึงอ้อมถ้าเต้นก็ไม่มีด้วยตามไม่เป็นไรครับอันนี้คือดูได้ใช่ไหมเราบอกเพื่อนคนอื่นได้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยซ่อนอ่ะน่าจะยาวเพราะว่าแมปมันใหญ่ด้วยผมดูแมปแป๊บโอ้โหแมปโคตรใหญ่ไอ้ตรงที่มันเป็นลูกกระโหลกแดงนี่คือจุดที่ผมตายนะครับดูไม่ออกเลยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนมีถังวะผมดูไม่ออกเลยว่าไอคอนไหนเป็นอะไรเป็นแต่พวกตึกกับคอนเทนเนอร์เนี่ยผมก็เปิดแมปได้นี่หว่าทำไมผมไม่ใช้แมปให้เป็นประโยชน์วะหลังครับวิ่งผ่านแล้ววิ่งผ่านแล้วยิงดิอีกคนหนึ่งวิ่งโอ้โหเลือดเขาเยอะโอ้เลือดเลยสองเลือดเขาเยอะกว่าถ้าเต้นก็กระโหลกกระลามากมาเอาไว้เปิดแบบดูเลยโอ้ยเชี่ยโอ้ยถอยก่อนดีกว่าอ้อมไปโอ้ยโดนด้วยวะอุ้ยโดนไหนเชี่ยโอ้โหหลังมาตกใจหมดแหมตายอีกแล้วเหลือกี่คนเนี่ยเหลืออีก6คนโอเคอะไรวะเล่นแป๊บเดียวรู้จำแมปได้แล้วตรงไหนเป็นอะไรโอ้โหเป็นเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้เล่นไงเมื่อวานวันอัปเดตผมไม่ได้เล่นนะครับผ
ผมเพิ่งจะมาแตะก็วันนี้แหละเมื่อวานคือแบบไม่ได้เล่นเลยเจ็บเจ็บใครเจ็บเมื่อกี้อีก5คนครับอีก5คนน่าจะยาวนี้อ่ะมีฟรีฟรี1มีฟรีนะครับมารอบที่4ครับ4ทับ9นะครับเจอใครก็ยิงเดียวแม่งเลยข้างบนมีชั้น2ด้วยเหมือนกับหมู่มัมมี่อ่ะนะครับโอเคผมได้ยินเสียงลูกซองจากฝั่งนี้ครับอุ๊ยไอ้เหี้ยทำเล่นไปตายซะมึงผมไม่มีเลือดแล้วผมไม่มีเลือดไปสู้กับคนอื่นแล้วโอ้บันไดแม่งกระบังอีกเกมนี้แม่งมีปัญหากับบันไดซะเกิดผมก็ไม่รู้ทำไมไปข้างในนี้เสียงจากข้างในนี้อุ๊ยไอ้เหี้ยเหลือ8ยิงลมเมื่อกี้แต่ก็โดนตัวบ้างแต่ดาเมจผมเสียหายเพราะปีกเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้ยผมใส่ปีกนี่ว่ะเหมือนผมมีปีกบวกเลือดอยู่นี่ว่ะนี่ๆๆ น่าจะนี้แหละบวกเลือดเนี่ยมาใส่มาชุดเซตไม่น่าจะมีมั้งบวกเลือดน่าจะมีอยู่แค่นี้โอ้โหตรงนี้ยังมีมุมยิงอีก What the fuck โหคนนี้ใส่ปืนมาซะแบบว่ากลัวคนไม่รู้อ่ะตอนนี้ผมว่าแบบอยู่ลำดับที่5นะครับมีฟรี1นะมีตัวฟรี1มันยืนเอาเควสป่ะเนี่ยได้ไหมเพราะว่าต่อรอบต่อรอบมันใช้เวลาไม่แค่ไม่กี่นาทีอ่ะมันยืนทั้งเกมมันไม่น่าจะหลุดออกจากห้องหรอกมั้งนะอันเรียบร้อยอย่างงี้ไงอันเรียบร้อยเหลือ3คนครับอีกแค่3คนแล้วนะมาเรารอไปมารอบต่อไปครับ5ทับ9มาเอาใหม่แม่งมาเลือดผม130แล้วดูสิว่าจะสู้ใครได้ไหมผมอยู่ที่สูงกันดีกว่าไม่โดนไอ้เชี่ยวู้ชูไอ้เหี้ยไม่โดนไม่เห็นเดี๋ยวโดนหัวเดี๋ยวหัวแตกเรียบร้อยหิวเลือดให้กับตัวเองรัวๆเลยโอ้โหผมไม่มีเลือดโว้ยไอ้เหี้ยอะไรวะยิงเขาไม่ได้เลยยิงแล้วตายหลอดรอบนี้ยิงได้รอบหน้าตายรอบนี้ยิงได้รอบหน้าตายฟักอะไรวะผมต้องเปลี่ยนปืนแล้วผมเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่านี่เลยลูกซองเอียงม่วง 8.5 เกือบเวิร์กระยะประชิดนี่แม่งตายหาบอกเลยโอ้โหฟังนุ้ดเยอะเยอะจริงไปลูกซองพร้อมแล้วครับลูกซองนี่แม่งของเกรียนมันต้องยิงได้ดิ EX ม่วง 8.5 ผมแม่งยังไม่หมดเลยอ่ะแม่งยิงไม่โดนเขาอีกมาผมเปลี่ยนที่แล้วเรียบร้อยเกรียนไม่เกรียนก็ดูเอาลูกซองอุ้ยเฮ้ยเกรียนจัดห้องมันไม่โนด้วยเราไม่ต้องกลัวครับไปใครมาวางที่เฮ้ยใครวะข้างบนออกมาดิอุ้ยเฮียระเบิดเพลิงระเบิดเพลิงก็ไม่ไหวเนี่ยไม่น่าจะออกมาแล้วมั้งเปลี่ยนที่เล่นเนี่ยเว้ยเสียงใครหลอนทำเล่นไปเรียบร้อยลุงนี้เล่นปืนนี้ตั้งนานแล้วแม่งเกรียนไปเหลือ6คนนะครับ6คน6คน6คนมาเต้นเต้นเต้นเพิ่มเลือดก่อนโอ้ถ้าเต้นแบบช้ามากครับผมน่าจะเช็คก่อนน่าจะเช็คให้ดีว่าได้ใส่ถ้าเต้นมาหรือเปล่านะครับเวลาที่แบบว่าของหมดอย่างเงี้ยผมแบบลืมใส่ท่าเต้นตลอดเงี้ยชอบลืมใส่ท่าเต้น109พอแล้วมั้งจะเจอใครบ้างอุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมา2คนเลยเฮ้ย
จอทั้งข้างหลังแล้วข้างหน้ารอบที่7ทับ9ครับป่ะเปลี่ยนหัวเข็มฉีดยาพร้อมลุยครับลูกนี้มันมุดได้ป่ะวะถามจริงเอ้ยทำอะไรดินเสียงคนวิ่งครับฟึบมาแล้วกูมาแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนระเบิดให้ผมเดี๋ยวอยู่ดีมันเปลี่ยนเป็นระเบิดให้ผมอ่ะโอ้โหอะไรวะผมไม่ได้ตั้งให้สกอร์เมาส์มันเปลี่ยนอาวุธได้นะผมตั้งไว้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้โดนปุ่มมันด้วยนะครับสกอร์เมาส์ผมตั้งเป็นกระโดดเออแล้วทำไมอยู่ดีแม่งเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ผมวะเป็นระเบิดให้ผมวะผมก็งงที่หายเลยไหลวะเออแต่รอบนี้น่าจะเกมเร็วหน่อยนะครับเหลือ3คนแล้วอยู่ไหนกันวะแต่ละคนแบบย่องอ่ะไม่กล้าวิ่งเสียงดังอ่ะกลัวแบบกลัวรู้ไงนะครับระแวงคือแมปมันกว้างมากอะดูดิทุกคนโอ้โหมันจะกว้างอะไรขนาดนี้เนี่ยแบบที่แอบแม่งก็เยอะถ้าเล่นมีดนะบอกเลยว่าหาวอนอะนะครับแบบใครที่เป็นสายแอบอะไรเงี้ยรอบที่8ทับ9ครับป่ะต้องระวังหน่อยเออยิงไหนยิงบ้างดิแบ่งยิงกันบ้างดิชิบหายแล้วทำไมมันแหลกๆวะผมว่ามันก็ไม่ได้แหลกนะทำไมมันแหลกๆสงสัยน่าจะคิดไปเองหรือมั้งเอากระโดดขึ้นได้ไหมเนี่ยกูเหลือ5คนครับเหลือ5คนฮัลโหลมีใครอยู่ป่ะครับไม่มีอุ้ยนี่ไงกูเจอแล้วไอ้สัตว์หิวเลือดเลยกูเต้นแป๊บโหเต้นโคตรช้าเลือดเพิ่มทีละ3ป่ะเนี่ยไม่ได้ครับมันต้องหาที่แอบเต้นเลือดอะเต้นเพิ่มเลือดเออนี่อยู่ไหนวะเนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะมีใครมั้งขอเต้นเพิ่มเลือดแป๊บสัก100ก็พอแล้วหรือถ้าเกิดถ้ามันไม่มีใครจริงๆอ่ะผมก็เต้นยาวๆเลยแล้วกันไม่ใช่แม่งมีคนโผล่มายิงผมตายหานี่ผมสะดุ้งเลยเนี่ยประมาณนี้แหละแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วโลใครอยู่ป่ะครับอุ้ยไอ้เชี่ยเห็นได้ไงวะเหลือ3คนครับอันนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยมันดูไม่ได้อะว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนมันดูตำแหน่งเพื่อนไม่ได้มันดูได้แค่ของเรากับอีกอันนึงก็คือเราตายตรงไหนป่ะครับรอบสุดท้ายครับ9กับ9รอบท้ายแล้วโอ้ยผมกลับที่ว่ะเล่นที่โล่งๆนี้ไม่ค่อยปลอดภัยอะไรรีเสียจากตรงนี้โอ้ยถอยก่อนโอ้ยไอ้เหี้ยเกือบตายแล้วเหมือนกันเมื่อกี้เปลี่ยนที่เล่นเดี๋ยวต้องระวังข้างบนด้วยนะเผื่อข้างบนแบบมันโผล่มาโอ้ข้างในนี้แม่งก็ต้องระวังเองในตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ไหนอะน่าจะระแวกนี้แหละใครบอกกูเนี่ยว่ากูอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเฮดช็อตเต้นในนี้เลยครับ
เต็มเพิ่มเดือดแป๊บเอ้ยมีคนมาผมได้ยินเสียงคนอยู่แถวนี้ครับเอาเด็ดเฮ้ยลูกซอมันเกียนอย่างนี้อยู่ไหนอีกอยู่ไหนวะแม่งกระสุนในหัวเข็มฉีดยาแม่งก็หมดแล้วเมื่อผมยิงเสียงจากตรงนี้ครับโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้จบครับดูได้คิวไว้เท่าไหร่วะคิว14เดท8ครับโอ้โหโหมดใหม่นี้บอกเลยก็กินเวลาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหาไงนะครับแต่ว่าแต่ละตามันก็แค่1นาทีครึ่งอย่างน้อยไม่อะไรมากครับแล้วโหมดนี้คือเล่นสะสมเนี่ยมันจะได้เควสด้วยนะครับรู้สึกว่าเควสนี้มันจะได้ชิ้นส่วนชิปเซตเนี่ยหลอมได้ซูเปอร์เลเซอร์10วัน20วัน30วันอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้มันมีถาวรหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับเห็นเมื่อคืนเพื่อนก็ส่งมาแหละว่ามันมีชิ้นส่วนนี้ให้หลอมแต่ผมไม่รู้ว่ามันได้จากโหมดไหนไงวันนี้ก็แบบว่าเข้ามาทําคลิปก็เพิ่งได้รู้ครับว่ามันต้องได้จากโหมดนี้นะครับก็ทำเควสสะสมเนี่ยครับหรือว่าจะปั๊มเอาก็ได้นะครับก็เกิดใครแบบว่าเปิดได้หลายๆจอเงี้ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ